ที่ความเคลื่อนไหวของบริษัท News Network Corporation จำกัดมหาชนครับที่วันนี้ไปยื่นฟ้องศาลจังหวัดพระโขนงให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี58ของบริษัท Nation Multimedia Group จำกัดมหาชนนั้นเป็นโมฆะเพราะว่ามีการกีดกันผู้ถือหุ้นไม่ให้เข้าร่วมประชุมเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดพระโขนงช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณอารักษ์ราชบริหารตัวแทนบริษัท News Network Corporation จำกัดมหาชนและโจทย์ร่วมอีก5คนนะครับก็คือคุณสุวัฒน์อภัยพักทนายความเดินทางไปยื่นฟ้องบริษัท Nation Multimedia Group จำกัดมหาชนเป็นจำเลยในคดีแพ่งเพื่อให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558ให้การประชุมดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะโดยเมื่อวันที่20เมษายน2558จำเลยได้ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนรวมทั้งโจทก์ทั้ง6คนด้วยโดยกำหนดการวาระการประชุม9วาระกำหนดประชุมวันที่29เมษายน2558มีผู้ถือหุ้นทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เข้าร่วมประชุมกันที่โรงแรมแลนด์มาร์คย่านสุขุมวิทปรากฏว่าฝ่ายลงทะเบียนของจำเลยไม่รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ทั้งหมดรวมทั้งโจทย์ด้วยเพราะเป็นบุคคลที่มีรายชื่อถูกห้ามเข้าประชุมโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริษัทจำเลยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถูกกีดกันไม่ให้ลงทะเบียนนะครับจึงรวมตัวกันบริเวณหน้าห้องประชุมเพื่อขอเข้าร่วมประชุมตามสิทธิ์แต่จำเลยไม่ยอมให้เข้าร่วมประชุมโดยบรรยากาศการประชุมวันนั้นเกิดความวุ่นวายและมีการสรุปการประชุมอย่างเร่งรีบการกระทำดังกล่าวของจำเลยจึงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535มาตรา102และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535มาตรา89/26ครับโดยมีการตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่จำนวนประมาณ50รายรวมเป็นหุ้นทั้งหมดนะคะประมาณ 1,400 ล้านหุ้นคิดเป็น 144.59 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดดังนั้นการประชุมผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงความเป็นไปและติดตามผลการดำเนินงานหรือแผนงานในอนาคตของบริษัทแต่เป็นการประชุมในครั้งนี้กระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของประธานกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจึงถือว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558และมติที่ประชุม9วาระดังกล่าวเป็นโมฆะจึงมีการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาดังกล่าวค่ะโดยคุณสุวัฒน์ก็บอกนะครับว่าในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี58เนี่ยตนเองก็ได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนเข้าประชุมแต่ถูกกีดกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ถือหุ้นอีก 49% ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันนี้จึงมายื่นฟ้องคดีแพ่งบริษัทในเครือเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดขอให้การประชุมดังกล่าวนี้เป็นโมฆะครับมันก็เรื่องโมฆียกรรมแล้วก็การประชุมไม่ชอบเมื่อประชุมไม่ชอบมันก็เป็นโมฆะโมฆะก็ทำให้มติที่ลงไปในวันนั้นทั้งหมดเนี่ยแม้จะมีมติว่าเชิญให้ไปประชุมต้องมี9วาระแต่พอคั้นประชุมจริงเขาประชุมไม่ถึง9วาระตัดบางวาระออกแต่เราฟ้องนี่ก็คือว่าให้เป็นโมฆะทั้งหมด